ของการประชุมครม.ใช่ค่ะซึ่งถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์ครับคุณชมพู่คุณผู้ชมก็อย่างที่บอกว่าน่าจะมีการยุบสภาในวันที่15เนี่ยนะครับเสียงส่วนใหญ่พูดไปเทไปในทางนั้นซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะและก็ท่านก็บอกด้วยว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไปประชุมครม.ด้วยไม่พลาดใช่ถ้าหากว่ายุบสภาจริงๆ15ก็ถ้านับนะครับก็จะเหลืออีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นที่จะมีการประชุมครม.ก็คือวันพรุ่งนี้และก็วันอังคารหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องรายละเอียดสำคัญต่างๆประเด็นที่จะพูดคุยกันในที่ประชุมครม.ก็จะมีประเด็นที่สำคัญหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งตอนนี้ก็รัฐมนตรีก็ถูกสั่งพักปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วใครจะเป็นคนชงเรื่องนี้เข้าครม.อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามรวมไปถึงการขึ้นค่าตอบแทนให้กับอสม.อันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะมาไล่เรียงกันในวันนี้นะครับแต่ว่าข่าวแรกเราจะไปดูนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับท่านก็สีหน้ายิ้มแย้มครับวันนี้หลังจากที่อยู่โรงพยาบาล2วันก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ามือขวาของท่านนั้นก็รู้สึกบวมน้อยลงนะแต่ก็ยังคงใส่เฝือกอ่อนอยู่แต่ส่วนมือซ้ายนี่ก็ยังเห็นมีเข็มที่คาอยู่นะครับท่านนายกบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วแพทย์และก็พยาบาลนั้นดูแลดีมากๆและก็บอกว่าพรุ่งนี้เจอกันที่ครม.นะการประชุมครม.ท่านไปนะครับแล้วก็โบกมือทำท่าI love you ด้วยไปดูบรรยากาศวันนี้กันครับคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็ออกจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับภายหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการมือขวาอักเสบและก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อให้ยาปฏิชีวนะตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่4มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยทันทีที่เดินออกมาจากลิฟต์พลเอกประยุทธ์ที่สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าสวมทับด้วยเนี่ยแหละครับเสื้อแจ็คเก็ตดำสวมกางเกงสแลกแล้วก็ใส่รองเท้าคัชชูนะครับยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนครับโดยมีพลตรีทำรงโรจน์เต็มอุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลและก็คณะแพทย์ลงมาส่งซึ่งก็เป็นที่สังเกตเห็นว่าเนี่ยนะครับท่านจะเอามือข้างซ้ายเนี่ยดึงแมสลงมาไงครับก็จะเห็นส่วนมือขวาเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าใส่เฝือกอ่อนอยู่ส่วนมือซ้ายเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าก็ยังคงมีเข็มที่เสียบติดอยู่ก็คือเข็มเนี่ยก็คือเอาไว้ในการที่จะให้ยานั่นเองนะครับหลังมือซ้ายก็เสียบเข็มไว้พลเอกประยุทธ์ได้พูดถึงอาการมือขวาอักเสบว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะที่มาเฝ้ากันทุกวันก็ต้องกลับไปพักฟื้นหมอและพยาบาลนั้นดูแลอย่างดีดูแลดีมากขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจทุกวันพรุ่งนี้เจอกันแสดงว่าไม่พลาดถ้าพูดแบบนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำเพื่อความแน่ใจแล้วกันบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ก็คือ7มีนาคมหรือไม่ท่านนายกก็พยักหน้าแล้วก็ตอบว่าไปต้องไปทำงานนะจ๊ะยังมีงานอยู่เมื่อถามว่าแล้วแพทย์มีการแจ้งอาการติดเชื้อว่าเป็นเพราะอะไรบ้างท่านพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ไม่เป็นอะไรหมอแถลงไปแล้วแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าแล้วมีอาการอย่างอื่นเนี่ยแทรกซ้อนหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ต้องดูแลกันนิดหน่อยนะคะนี่แหละครับก็เห็นแล้วก็สีหน้ายิ้มแย้มมือขวาก็ไม่บวมหนักเหมือนวันที่เราเห็นตอนที่ไปอยุธยาแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นก็ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวครับทะเบียนยอผู้หญิงคอควายนะครับย้ำอีกแล้ว1881กรุงเทพมหานครไอ้บก.เรายังไงเมื่อวานก็มีวันนี้ก็มาก่อนที่จะเปิดกระจกโบกมือลาสื่อมวลชนแล้วก็ทำท่าI love you นะครับท่าที่เราคุ้นเคยที่ท่านนายกทำบ่อยๆก่อนที่จะเดินทางออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงในช่วงนั้นกันดูครับหมอก็ดูแลอย่างดีหมอที่บ้านดูแลดีมากขอบคุณทุกคนถ้ามาให้กำลังใจทุกวันเลยเนาะจากคนที่เจอกันจากพี่แอนไปไว้นะคะท่านนายก